าที่ต่อยไปเอาเพชรจรัสมีอาวุธสวยนะครับแต่ว่านี่ครับโดนเป็นชุดอย่างนี้ครับโอ้โหดูแล้วทางด้านของพี่อาแล้วครับเล่นงานต้นขานี่ครับมีหมัดกระแทกมาแล้วครับซินดี้มาแล้วทั้งคู่ครับวันนี้โอ้โหไปมาครับแต่ว่าแข้งซ้ายมาแล้วครับเพชรจรัสติด1 2โอ้โหเจอแข้งขัดยอกแล้วก็จะทิ้งน้ำหนักนี่ครับโดนอีกแล้วครับแม่ที่เก่าครับโดนแล้วดูต่อยครับโอ้โหลูกนี้ถีบสวยถีบคืนบ้างครับเพชรจรัสความแข็งแกร่งใหญ่กล้ามเนื้อนี่มีส่วนเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปรี้ยจริงๆเอาอาวุธสวยแต่ว่าโดนสวนอีกแล้วครับโอ้โหโดน1-2มาเป็นชุดครับดูครับแม่มนุษย์หุ่นยนต์จริงๆครับสมฉายาครับซินดี้โดนแล้วกระเด้งเข้าหาวิ่งเข้าหาครับดูครับจับเต็มเลยครับต้องถอดหัวหนีเลยครับเดินลุยเข้าไปต่อมีหน้าที่ต่อยไปเอาเพชรจรัสมีอาวุธสวยนะครับแต่ว่านี่ครับโดนเป็นชุดอย่างนี้ครับสมฉายามนุษย์หุ่นยนต์โอ้โหสวนครับโดนบวกอีกแล้วครับหนักเลยครับนาทีนี้ของเพชรจรัสไม่ไหวครับแม่ฉายาหุ่นยนต์นี่ต้องยกให้เขาแล้วครับเดินทื่อๆแข็งๆอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ทื่อๆไม่แข็งๆครับอาวุธดูครับดิ้นได้ทุกท่าเหมือนกันครับหมัดเท้าเข่าศอกโดนก็โดนนะครับแต่ว่าทนได้ครับซินดี้ขณะที่เพชรจรัสเจอบวกแต่ละดอกเป็นเนื้อๆทั้งนั้นครับดูครับตัดลำตัวแล้วขึ้นหน้าครับโอ้โหดูครับจุกตั้งแต่ลงท้องเลยแหละครับดูกันอีกมุมนึงครับพยายามสวนบวกสู้นะครับดูครับหมัดนี้ครับร่วงลงไปเลยครับแม่โดนแล้วมีอาการแล้วก็นี่ครับโดนแต่ว่ารูปร่างได้กันแล้วครับคู่นี้โอ้โหบุกกำปั้นกันแล้วครับสำหรับเพชรจรัสมอกรุงเทพธนบุรีโอ้โหเดี๋ยวดูมากยกยืนที่โอ้ยโดนขวาอีกแล้วครับโอ้ยโดนขวาอีกแล้วครับนี่ชอบเลยครับโอ้โหกระปั้นขวากันเต็มๆครับลูกนี้โอ้ยหมัดขวาใส่งานเลยมาบ้างแล้วครับวัดกันที่ท่าทรหดนะครับโอ้โหมีฟันศอกครับเพชรจรัสต่อยหนักมากครับนี่ดูครับนี่ก็มาแล้วมีอาการนะครับขวาบวกเข้าไปยกทีใส่งานเลยโอ้โหเจอหมัดขวาครับเจอกับซ้ายมาโอ้โหดักแน่นๆแต่ว่าเจอขวาเข้าไปไม่ครับโอ้โหแข้งขวาแตกปีช้ำนี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเอียงนักสู้เอียงไปเอียงมาเหมือนกันครับเพชรจรัสแม่โดนแล้วมีอาการแล้วก็นี่ครับโดนต่อยท้องทีเดียวเข้าไปเลยครับโอ้โหก็เอียงไปเอียงมาตั้งแต่โดนหมัดแล้วครับดูแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ต้องนับแล้วครับดูนะครับเจาะขาให้พะวงก่อนครับโดนขานั้นทำท่าจะช็อตแล้วนะครับทางด้านของเพชรจรัสโดนตบขวาเข้าไปครับแล้วดูครับฉลาดครับหลอกครับปักหูยลิ้นปี่นะครับต่อยลิ้นปีต่อยคู่หัวใจครับดูครับดึงจังหวะเด้งเชือกมาพอดีครับดูนะครับวางแข้งโดนหมัดทำท่าจะเอียงครับแล้วดูครับโยกสร้างจังหวะครับทิ้งเชือกเด้งมาปุ๊กพอดีเลยครับโอ้โหลงตัวครับจบเลยครับทีเดียว